กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับกับปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการ SML นะครับกับคุณองอาจคล้ามไพบูลย์นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับผมชวนคุณองอาจไปดูภาพที่ชาวบ้านเขาที่ศรีสะเกษได้ปุ๋ยไปเหมือนกันซึ่งชาวบ้านไม่ต้องการเหมือนกันเสร็จแล้วชาวบ้านเอาขึ้นรถแล้วไปเททิ้งกลางถนนเลยนะครับขอภาพมาเลยครับดูแล้วปุ๋ยหรือดินนะครับนั่นเหมือนกับที่เราไปดูที่มหาสารคามครับก็ใกล้เคียงกันไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกันแน่ครับอันนี้ก็เป็นภาพที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเมื่อวันที่3เมื่อต้นเดือนนี้ครับนะที่ผ่านมานะครับแล้วก็เท่าที่ผมดูข้อมูลนะครับก็มีทั้งที่อุตรดิตถ์ที่สุโขทัยที่พิษณุโลกนะครับนครราชสีมานี่หลายอำเภอมากนะครับสกลนครนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษร้อยเอ็ดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่จะเห็นว่าปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณในโครงการ SML ของรัฐบาลนะครับทำให้เกิดการรั่วไหลแล้วก็มีการทุจริตกันอย่างกว้างขวางนะครับไปดูภาพที่จังหวัดสุรินทร์อีกภาพหนึ่งนะอันนี้ที่ศรีสะเกษนะครับเลยศรีสะเกษไปสุรินทร์นะสุรินทร์นี่ก็มีชาวบ้านเมื่อวันที่3กันยายนนะครับนี่ชาวบ้านเขาก็มาประท้วงไม่เอา SML ทุจริต 15% 20% 35% เขียนชัดเจนมากนะครับชาวบ้านไปรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์นะครับนำโดยนายพัทรพงศ์บุรณะสิริสินนะครับซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านขุนหาญตำบลกระเบื้องอำเภอชุมพลบุรีนะครับนะฮะนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับลักษณะพฤติกรรมที่จังหวัดสุรินทร์นี้ก็จะมีลักษณะของการเขาซื้อปุ๋ยเหมือนกันนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าเกษตรนะฮะเราไปคุยกับคุณณรงค์ฤทธิ์ชัยสุวรรณนะครับท่านเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์นะครับอันนี้ก็ที่อีกอำเภอหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ชุมพลบุรีนะครับที่ประท้วงนะครับที่คุณณรงค์ฤทธิ์นี่ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับสวัสดีครับคุณณรงค์ฤทธิ์ครับสวัสดีครับท่านครับครับคุณณรงค์ฤทธิ์เล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าที่พนมดงรักเนี่ยชาวบ้านมีปัญหายังไงครับ SML คืออย่างนี้นะครับมันมีการจัดประชาคมนะครับแล้วก็มีการตั้งแล้วก็มีการประชาคมบอกว่าจะซื้อรถการเกษตรครับทีนี้แล้วก็มีชาวบ้านบางส่วนตอนนั้นแหละครับที่เข้าไปประชุมแต่ว่าในการประชุมมีลักษณะไม่ค่อยโปร่งใสครับไม่ได้มีการปิดประกาศครับในรายละเอียดต่างๆก็คือว่าค่อนข้างที่จะไม่โปร่งใสครับครับทีนี้ชาวบ้านเนี่ยในความจริงเขาต้องการรถการเกษตรแต่ว่ารถการเกษตรนี่คือรถอะไรซึ่งเข้าใจว่าต้องเป็นรถอีแตนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ารถกระบะที่ซื้อมาเนี่ยเขามีกันเกือบจะทุกหลังคาเรือนแล้วมันไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่จะใช้ชาวบ้านทำประชาคมจะซื้อรถเพื่อการเกษตรบรรทุกผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรแต่ว่าพอถึงเวลาครับตัวแทนดันไปซื้อรถกระบะแล้วก็ใช้เป็นชื่อของประธานด้วยนะครับประธานกองทุนหมู่บ้านประธานกองทุนหมู่บ้านหนองละอางนี่แหละครับเกิดที่บ้านหนองละอางตำบลจีกแดดอำเภอพนมดงรักนะครับแล้วก็ประธานกองทุนเนี่ยก็ไม่ทราบว่าท่านมีรูปภาพหรือเปล่าครับแกเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยแกใส่ชุดพรรคเพื่อไทยมาหลาเลยนะเมื่อกี้ที่เห็นในภาพที่ยืนอยู่ในห้องประชุมนี่แหละครับทีนี้ได้มีการทางชาวบ้านเนี่ยครับก็คือได้ไปร้องเรียนยังนายกอบจ.นะครับนายกอบจ.แล้วก็ยังยุติธรรมจังหวัดนะ
แล้วก็มาร้องเรียนอีกคนนึงก็คือมาร้องเรียนที่ทางผมเนี่ยครับทางผมก็ไปตรวจสอบแต่ว่าทางนู้นไม่ทราบว่าเรื่องเดินไปถึงไหนผมก็เลยไปติดต่อนะครับกับทางอำเภอนะครับเพื่อให้ทางอำเภอเนี่ยส่งเอกสารมาให้ครับแล้วก็ทางปลัดก็เลยนัดทางฝ่ายของชาวบ้านเลยนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการซื้อตรงนี้นะครับไปคุยกันที่อำเภอไปคุยกันที่อำเภอทีนี้ก็มีการชี้แจงนะครับแล้วก็มีข้อบกพร่องมีพิรุธหลายอย่างนะครับเนื่องจากว่าของการประชาคมนะครับประธานกองทุนเนี่ยก็ยอมรับว่ามีประชุมกันแค่33คนซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของโครงการเอสเอ็มแอลนะฮะ33คนครับคือไม่ถึงครึ่งนึงแล้วก็มีการมาลงชื่อในภายหลังนะครับมีการลงชื่อในภายหลังเป็นจำนวน101คนนะครับนี่ก็คือผิดแล้วครับผิดวัตถุประสงค์แล้วแล้วก็เมื่อไปซื้อรถเนี่ยก็ยังไปใส่ในชื่อของตัวเองอีกครับนะไปใส่ในชื่อของตัวเองชาวบ้านฝั่งเนี้ยเขาทนไม่ได้เขาก็เลยเขาต้องการความโปร่งใสฮะตกลงชาวบ้านได้รวมตัวกันไปพบกับใครที่อำเภอชาวบ้านมาพบกับผมก่อนครับชาวบ้านรวมตัวพบกับผมก่อนครับแล้วก็ถือว่าผมก็นัดคุยกันนะฮะแล้วผมก็รับปากว่าผมจะดูแลให้และจะดูแลเรื่องระเบียบการให้จะศึกษาระเบียบการให้นะครับว่าเป็นยังไงครับนะครับพอได้มีการพบปะครั้งนึงผมก็เข้าไปตรวจสอบที่อำเภอครับแล้วก็ทางฝ่ายอำเภอก็เชิญตัวแทนฝ่ายทางเนี้ยทางที่ไม่พอใจกับทางฝ่ายที่เป็นคณะกรรมการนะครับไปกันครับมีการนั่งประจันหน้ากันก็คือแบ่งข้างประเทศครับก็ขึ้นแต่ของฝ่ายเรารู้สึกว่าจะเยอะกว่าครับเท่านั้นซึ่งชาวบ้านเหล่านี้ผมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับท่านถนอมครับนะครับแล้วก็คือแล้วคนที่นั่งตรงกลางนี้เป็นใครนั่งตรงกลางหัวโต๊ะเป็นปลัดอำเภอท่านปลัดอำเภอครับแล้วก็คือลักษณะของโครงการเอสเอ็มเท่าที่ผมตรวจสอบและถามมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการตอบแทนให้กับแกนำเสื้อแดงอย่างนั้นนะครับท่านก็คือว่าระบบของเขาเนี่ยใกล้ๆกับใกล้คนเหล่านี้เข้ามาหาผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วก็โครงการนี้ที่ชาวบ้านเขาทนไม่ได้ก็คือว่ามีการปกปิดกันนะครับปกปิดเหมือนกับใกล้ๆกับบุกมิดทำนะครับท่านครับบุกมิดทำแล้วก็ประธานกองทุนเนี่ยเขาก็ประกาศตัวเลยว่าเขาเป็นคนของพรรคเพื่อไทยครับวันนั้นเขาก็บอกผมว่าเขาจะรายงานไปให้สสเขารู้แล้วก็เขาจะรายงานไปยังพรรคเพื่อไทยครับทางเพื่อนผมที่ไปด้วยครับก็คุณนฤทธิ์ไม่ทราบว่าท่านจำได้แกได้หรือเปล่าแกก็เลยครับสวนไปว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้สสมานั่งด้วยนะครับซึ่งชาวบ้านก็ชอบใจกันใหญ่ครับครับเพราะว่าชาวบ้านทางฝ่ายที่ไม่พอใจก็คือไม่ไว้ใจสสแหละก็ถือว่าไม่กล้าไปตรวจสอบเนื่องทางฝ่ายของคณะกรรมการเนี่ยครับคือเขาก็อ้างอย่างนี้เอาละครับคุณอนุยครับก็เล่าให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าที่สุรินทร์ก็มีปัญหาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกลุ่มคนของอ้างว่าเป็นคนของพรรคการเมืองอ้างว่าเป็นคนของสสในพื้นที่นะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แล้วก็มีปัญหากับชาวบ้านที่ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของการทำประชาคมขอบคุณนะครับคุณอนุยครับสวัสดีครับได้ครับครับก็อย่างที่สุรินทร์นะครับก็มีหลายอำเภอนะครับทั้งที่พนมดงรักชุมพลบุรีปราสาทนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวนี้500หมู่บ้านนะครับมีตั้งแต่ซื้อรถยนต์เพื่อการเกษตรแต่ไปซื้อรถกระบะแล้วก็ใส่ชื่อของตัวเองนะครับเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็มีการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105นะครับปรากฏว่าซื้อแพงมากนะครับไม่ได้ตามจำนวนที่ทำประชาคมไปนะครับแล้วก็มีการซื้อเต็นท์นะครับนี่500หมู่บ้านระบุว่าเต็นท์นี่500หมู่บ้านนะครับซึ่งหมู่บ้านก็จะมีเงินตั้งแต่ 300,000 ถึง 500,000 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทำนองนี้ครับคุณองอาจครับคุณถนอมสังเกตไหมครับว่า เวลาเขาจะทุจริตเนี่ยเขาจะทุจริตเพื่อให้จับยากครับนะฮะการดับแรกก็คือสังเกตส่วนมากจะซื้อปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยมันใช้ไปแล้วไม่รู้จะไปตามยังไงก็ลงนาลงดินลงนาลงดินสองก็คือพวกเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆครับเห็นไหมฮะอันนี้จะค่อนข้างเยอะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยกับเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยเท่าที่ผมได้รับข้อมูลเนี่ยมีเกือบทุกจังหวัดที่มีคนเนี่ยเข้าไปจัดการโดยอ้างว่าเป็นคนของพรรครัฐบาลอ้างว่าเป็นคนเสื้อแดงอะไรต่างๆแล้วเขาก็แสดงให้ชาวบ้านเนี่ยตายใจจริงๆว่าเขามีอิทธิพลมีอำนาจนะครับยกหูโทรศัพท์อย่างที่กรณีหลายพื้นที่ที่ว่า
เงินยังไม่เข้ามาเนี่ยไปรอที่บอกอีก20นาทีเงินโอนมาจากกรุงเทพเลยที่นาดูนมหาสารคามที่นาดูนมหาสารคามเขาบอกเจ้าหน้าที่ธกส.ได้เลยบอกเดี๋ยว2ชั่วโมงเงินเข้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่เจ้าหน้าที่ธกส.เองยังไม่รู้เลยว่าเงินจะมาแต่คนที่นะครับมีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยนะฮะซึ่งร่วมมือกับข้าราชการเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการให้เงินมาได้แล้วก็ไปรอรับเงินเพราะฉะนั้นชาวบ้านเองเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อเจอพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ย ก็กลัวเพราะเขามีอิทธิพลจริงๆมันเหมือนของจริงอ่ะมันเหมือนของจริงไม่ใช่อ้างเฉยๆอ้างลอยๆไม่ใช่อ้างลอยๆนะครับเงินก็มาจริงครับนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปขัดขวางเขาก็รับสมอ้างไปกับเขาซะเลยไม่อยากมีปัญหาตัวเองก็ไม่มีปัญหาเอาอะไรก็เอามาก็ใช้ๆไปเดี๋ยวก็เลิกไปเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เนี่ยก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งคิดอย่างนี้ก็มีนะครับแต่บางกลุ่มนะครับที่มาร้องเรียนจนทั้งมาถึงเราเนี่ยแสดงว่าชาวบ้านกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาทนไม่ไหวจริงๆแล้วเขาก็สู้ด้วยเขาก็ไม่อยากเห็นความที่มันไม่ถูกต้องภาคอีสานสสพรรคเพื่อไทยทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดแล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำหน้าที่ตรวจสอบทำไมเขาไม่ทำคือถ้าเลยมาถึงเราเนี่ยแสดงว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาคงไปพึ่งไม่ได้แล้วเหลืออดแล้วคือไม่งั้นมันไม่มาถึงเราหรอกครับโดยเฉพาะไม่มาถึงผมเมื่อชาวบ้านสืบอยู่แล้วเมื่อไหร่นี้เดี๋ยวสสประชาธิปัตย์ลงพื้นที่เนี่ยยังไงก็ต้องหาโอกาสไปพบไม่ได้เพราะว่าเราผมสสอยู่กรุงเทพใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพึ่งคนที่เขาคิดรู้สึกว่าใกล้ชิดมากที่สุดแสดงว่าพึ่งไม่ได้ครับอันนี้พึ่งไม่ได้เนี่ยจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยชาวบ้านเองเขาก็รู้อยู่แก่ใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าการทุจริตในลักษณะนี้เนี่ยนะในแต่ละจุดในแต่ละหมู่บ้านเราอาจจะดูว่าเงินไม่มากแต่ถ้ารวมกันนะครับ 70,000 กว่าหมู่บ้านทั่วประเทศนะฮะแต่สังเกตไหมครับว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นหนักที่อีสานนะฮะเราจะได้รับข้อมูลเนี่ยจากทางอีสานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีเป็นกระบวนการนะครับแล้วก็มีกลุ่มบุคคลที่เป็นแก๊งเป็นขบวนการกันเลยในการที่จะหาทางทุจริตในเรื่องเหล่านี้ซึ่งผมถึงบอกว่าถ้าจะจัดการกันจริงๆเนี่ยผมคิดว่าองค์กรอิสระต่างๆหรือหน่วยงานปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยต้องเข้ามาเพราะว่าทำไมผมถึงบอกว่าเราอาจจะต้องพึ่งองค์กรเหล่านี้นะครับอย่างกรณีพวกผมเนี่ยผมเอาความจริงมาพูดมาบอกแล้วผมโดยส่วนตัวก็พยายามที่จะติดต่อในพื้นที่คนที่เขารับผิดชอบเนี่ยบอกไปแก้ไขปัญหาชาวบ้านเถอะเพราะเราต้องการให้ชาวบ้านเขาได้ประโยชน์เราก็ไม่อยากไปเอาเรื่องใครหรอกนะครับอยากให้ชาวบ้านได้ประโยชน์มากกว่าแต่หลายพื้นที่เนี่ยนะครับมาถึงวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆงั้นผมคิดว่ามันคงต้องเดินไปถึงองค์กรอิสระเช่นปปช.หรือแม้หน่วยงานของรัฐคือปปท.เพราะมันมีข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะปปท.ก็จะดูแลในเรื่องการทุจริตคุณงานแปลกใจไหมว่าเรื่องนี้ถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยก็จะพบเรื่องปัญหาทุจริต SML นี่กว้างขวางมากแล้วถึงขนาดมีเจ้าหน้าที่ระดับปลัดอาวุโสอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้พร้อมของกลางคาหนังคาเขาเนี่ยรัฐบาลพูดเรื่องนี้น้อยมาก1ผมคิดว่ารัฐบาลพูดเรื่องนี้น้อย2สื่อสารมวลชนเองเนี่ยสื่อนี้ก็แปลกก็ไม่ค่อยปรากฏเป็นข่าวเรื่องนี้นะครับซึ่งผมเองก็สงสัยเหมือนกันทั้งที่ชาวบ้านเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านนี่ไปร้องสารกลางครับชาวบ้านไปร้องผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ทั้งนั้นเลยนะฮะจับสารวัตรที่ไปล่าสัตว์ที่แก่งกระจานโอ้เป็นข่าวพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อวาน2วันวันนี้ซ้อนเลยแต่นี่ปลัดอาวุโสที่ถูกแบบกำลังจะเป็นนายอำเภอเลยนะใช่ฮะเนี่ยคุณถนอมลองคิดดูผมคิดว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันต้องมีกลไกในการซ่อนเร้นข้อมูลปิดบังข่าวสารกันอย่างมากที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันไม่ปรากฏมาส่วนกลางหรือให้คนทั้งประเทศได้รับทราบอย่างกรณีปลัดถูกจับเนี่ยนะครับถ้าคุณถนอมไม่เอาคลิปมาเปิดเนี่ยผมยังก็ไม่รู้นะที่พูดตรงๆนะครับว่ามันมีถูกจับได้อย่างนี้เกิดขึ้นทั้งที่มันควรเป็นข่าวใหญ่ผมก็เพิ่งรู้วันนี้ครับพอเข้าไปหาข้อมูลเสร็จปั๊บเฮ้ยมีเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วทำไมถึงไม่มีข่าวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผมคิดว่ามันมีเป็นขบวนการใหญ่อันนี้นะครับเพียงแต่ว่าผมในฐานะสสเนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือกลไกที่จะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับจะไปมีเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าไปดักไปจับไปกุมอะไรต่างๆเหมือนอย่างที่จับปลัดอาวุโสอะไรอย่างนี้ได้เงี้ยนะซึ่งแต่ผมคิดว่ากลไกรัฐะเนี่ยถ้าเอาจริงเอาจังเนี่ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปดำเนินการกับคนเหล่านี้เพื่อให้ยับยั้งไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกในงบประมาณปีต่อไปเพราะว่าโครงการนี้มันมีต่อเนื่องไงฮะครับมีทุกปีมันมีทุกปีแล้วก็แน่นอนที่สุดผมคิดว่าถ้าพูดถึงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านที่เขาต้องการเงินไปพัฒนาหมู่บ้านเขาจริงๆจะทำไปทำถนนหนทางทำอะไรต่างๆใช่
ก็โอเคนั้นเราก็ไม่ไปขัดข้องนะครับสิ่งที่ชาวบ้านเขาได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าเมื่อมีทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังมากกว่านี้มันเหมือนอย่างที่เขาตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับเป็นการตอบแทนให้กับกลุ่มฐานเสียงในพื้นที่ได้มาใช้จ่ายเงินงบประมาณที่รัฐบาลทุ่มลงผ่านไปในหมู่บ้านแล้วใช้ความใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดหรือแม้กระทั่งรัฐบาลกลางแล้วเข้าไปหาผลประโยชน์หรอคือถ้าเอาคุณเอาเงินส่วนตัวคุณทักษิณไปให้เขาเราไม่ว่าอะไรไม่ต้องตรวจเลยก็โอเคคุณอยากให้กันเท่าไหร่ก็ให้ไปครับแต่นี่มันเป็นเงินของประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับที่เขาเสียภาษีอากรมาครับแต่เขาแล้วก็อนุมัติจัดสรรมานะครับพวกผมซึ่งเป็นส.ส.ก็อนุมัติผ่านงบประมาณอย่าง SML ปีที่แล้วประมาณ 20,000 กว่าล้านครับปีนี้ก็ปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่ตุลาที่ผ่านมาของปี56เนี่ยก็เกือบ 40,000 ล้านอันนี้คือเงินภาษีอากรประชาชนทั้งนั้นซึ่งมันไม่ควรไปเป็นเบี้ยใบ้รายทางอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับค่าตอบแทนกรรมการ 3% ค่าสังเกตการสินน้ำใจอำเภอ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทก็สำหรับชาวบ้านเนี่ยมันมีความหมายมีค่าเขาก็อยากเอาเงินของเขาเหล่านี้นะครับไปทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นฟังดูนี่ชาวบ้านก็โปร่งใสนะก็ทำบัญชีตรงนี้แต่มีคนที่ยอมรับไม่ได้เพราะระเบียบไม่ให้ทำแบบนี้แล้วอำเภอก็ไม่ควรจะต้องมาเอาเงินนี้เพราะคุณมาทำด้านที่มันคือทำงานคุณกินเงินเดือนอยู่แล้วอ่ะมันไม่ต้องมามีเงินสินน้ำใจอำเภออะไรอีกครับอย่างเงี้ยเป็นต้นที่กระจายกันไปนะครับผมเท่าที่ประเมินดูนะครับคุณองอาจครับว่าถ้าพบว่าไอ้ที่มันเกิดการทุจริตในโครงการ SML นี่ก็คือว่าหนึ่งมีการจัดทำประชาคมปลอมปลอมทั้งหมดเลยชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมเลยอันนั้นเริ่มต้นปลอมทุกอย่างเลยอาศัยช่องว่างกฎระเบียบที่รัฐบาลชุดนี้แก้ไว้ในกฎระเบียบของกองทุนหมู่บ้านนะครับว่าสามารถทำได้นะครับไม่ทำได้ไม่ได้หมายความมาให้โกงได้นะครับแต่ว่าเปิดช่องเพื่อให้ช่องให้เข้าหาช่องว่างช่องว่างที่ทำได้สะดวกในมีข้อจำกัดบางกรณีอันที่สองก็คือทำประชาคมถูกต้องแต่ว่าพอถึงเวลามันถูกเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้ของไปแล้วก็ให้กรรมการมาเซ็นเปลี่ยนใหม่ไงเปลี่ยนใหม่ไปนะครับแล้วซึ่งกรรมการคนน้อยไอ้ตอนทำประชาคมเนี่ยคนเยอะครับแต่พอถึงจะไปรับของจะไปเบิกเงินไปเป็นเรื่องกรรมการแล้วไปทำแทนชาวบ้าน100-200คนพวกนี้ก็เปลี่ยนซิกแซกแล้วครับแล้วซื้อของไม่มีคุณภาพเรียกรับเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสร้างความแตกแยกในหมู่บ้านนะครับให้กับพี่น้องประชาชนสุดท้ายครับคุณองอาจคิดว่าในฐานะบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบจะทำเรื่องนี้ยังไงต่อไปผมเชื่อว่าพี่น้องทางอีสานซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับอย่างกว้างขวางเนี่ยหลายโครงการที่ผมได้รับร้องเรียนโดยตรงครับนะครับผมพยายามติดต่อในพื้นที่ก็คือฝ่ายที่เป็นกลไกรัฐเนี่ยบอกว่าอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยนะครับไปแก้ไขให้ชาวบ้านให้เป็นไปตามที่เขาต้องการเถอะนะครับซึ่งผมคิดว่ากลไกรัฐในพื้นที่ถ้าเอาจริงเอาจังเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นนะครับไม่ไปสมยอมแต่เท่าที่ผมตรวจสอบดูเนี่ยซึ่งเวลาผ่านเลยมาบางเรื่องเนี่ยเขาร้องผมมาตั้งแต่เดือนสิงหาก็ยังปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางสำนักงาน SML จากส่วนกลางที่กรุงเทพเนี่ยนะครับกองทุนหมู่บ้านกองทุน SML ชาวบ้านหวังได้น้อยมากไปตรวจนะครับไปสอบไปนั่นหาข้อมูลแต่มันก็ยังไม่ยุติเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความคิดว่าคือถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปให้สำนักงานไปตรวจสอบไปอะไรต่างๆแล้วก็ไม่แก้ไขสักทีเนี่ยแล้วปีหน้ามันก็มาอย่างนี้อีกผมก็เลยคิดว่าก็คงจะต้องนำเรื่องนี้เข้าไปสู่ปปช.ปปท.นะครับก็คงจะต้องดูว่าจะทำในลักษณะเป็นภาพรวมทั้งหมดเพราะนี่มันหลายพื้นที่รวมกันแต่ว่าลักษณะของการทุจริตมันใกล้เคียงกันมันเป็นลักษณะไปในแนวเดียวกันนั่นก็อาจจะต้องผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยปปช.จะต้องช่วยเข้ามาดูด้วยส่วนแต่ละพื้นที่เนี่ยเท่าที่ผมมีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยก็อาจจะไปเช่นอาจจะไปปปท.นะครับถ้ามันเกี่ยวข้องกับข้าราชการชัดเจนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องเดินไปในลักษณะนั้นครับหลังวันที่19เมษายนปีหน้านะครับจะมีปปช.จังหวัดเกิดขึ้น77จังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งกฎหมายกำหนดว่า10ภายในวันที่19และหลัง19ไปประมาณ3เดือนก็ได้ตัวปปช.จังหวัดแต่ละจังหวัดจะมี 3-5 คนก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ปปช.ใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณองอาจครับครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในขณะนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมกับคุณองอาจลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ